nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966วางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทยเข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับก็ช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงเหมือนกับ let you know บอกให้คุณรู้เป็นเทคนิคนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับร้านซ่อมของบางหนานไบค์สเตชันครับผมวันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมเห็นเนี่ยบางหนานจะทำอะไรโชว์เรามาเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยในการตรวจเช็คตรวจซ่อมระบบไฟรถเก่าๆครับก็คือระบบไฟชาร์จใช่ครับไฟชาร์จแล้วก็ใช้เป็นตัวที่ว่าจ่ายไฟให้เข้ากับรถเลยครับผมเอาไว้ลองรถลองรถเลยพี่ลองไฟเลี้ยวลองสตาร์ทได้เลยไหมลองหน้าหมดครับสตาร์ทก็ได้ครับงั้นมาแนะนำอุปกรณ์กันดีกว่าครับผมตัวไอ้กล่องตัวนี้เรียกว่าอันนี้ไฟของมันเลยเนี่ย power supply ของคอมพิวเตอร์ทั่วไปคือ power supply ของคอมพิวเตอร์ทั่วไปครับผมก็คือซื้อมาใช่ผมราคาประมาณราคาผมซื้อมาประมาณตัว300-400 บาทพี่300-400 บาทครับผมอันนี้ก็คือกล่องตัวนี้นะกล่องนี้ครับก็คือหยิบได้เลยหยิบได้เลยครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยปลั๊กเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะมีสายอะไรไม่เยอะๆนี่ได้ใช้มันไหมได้ใช้ครับแต่ว่าใช้น้อยครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวค่อยมารู้จักกันครับผมอันนี้ตัวนี้มิเตอร์วัดไฟมิเตอร์วัดไฟธรรมดาธรรมดาครับที่ซื้อขายได้ทั่วไปใช่ครับปัจจีปัจจีหัวเนี่ยปัจจีผมอุปกรณ์ปัจจีแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยครับผมมาเริ่มอย่างนี้เราจะเริ่มยังไงบ้างครับผมก็มาฟังข้อดีของมันก่อนว่ามันดีกว่าปัจจีทั่วไปยังไงก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นใช้จ่ายไฟเหมือนว่าไฟจากปัจจีแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเวลามีการช็อตของรถหรือว่าของระบบเนี่ยมันจะตัดตัวเองไปเลยมันจะเราจะไม่เปลืองฟิวมันตัดปั๊บเนี่ยเราก็สามารถปิดปั๊บรีเซ็ตมันต่อปั๊บออกสัก10 วินาทีเสียบเข้าไปใหม่เปิดปุ๊บมันก็ทำงานปกติตัวที่ว่าเราต้องเสียหลอดฟิวหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่ามันสูญเสียไปอ่ะพี่ถ้าเราประหยัดไฟประหยัดตังค์นะครับแทนแบตเตอรี่ใช้งานแทนแบตเตอรี่ที่จะเอามาเสียบรถใช่ครับไปลองดูหรือได้สแตนด์บายทั้งวันทั้งคืนไม่มีการเสียเพราะมีพัดลมระบายความร้อนครับผมก็ตัวนี้หนึ่งเอานี้ก็มาเริ่มยังไงดีเริ่มยังไงเลยเห็นแล้วมาแล้วงงเลยงงใช่ไหมพี่มาซื้อมาใหม่เลยแกะแพ็คแกะถุงเสียบปลั๊กปุ๊บมันจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังอันนี้เขาแถมมาให้อยู่แล้วอันนี้มันเป็นแพ็กเกจของมันนะพี่สายพวกมั่วเนี่ยครับจริงเราใช้ไม่กี่สายเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังอันเนี้ยบอกว่าเฮ้ยจะมีด้านหลังถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยเราเปิดปุ๊บมันยังไม่ทำงานเราต้องทำการต่อสายมันทำงานก่อนก็คือว่าสายทั้งหมดเนี่ยมีประมาณสัก300-400 เส้นไม่ใช่20 กว่าเส้นโอเคก็มาดูมีสายสีเขียวเส้นนึงเส้นเดียวเลยเราก็ตัดออกมากับสายสีดำถ้าเกิดเห็นแผงยาวๆแบบนี้ไม่ต้องมาดูสีอื่นให้ดูหาสีเขียวสีเขียวเส้นเดียวกับสีดำกับสีดำเส้นไหนก็ได้ครับมันจะเหมือนกันหมดสีดำเนี่ยสายกาวในปลั๊กเนี่ยเส้นไหนก็ได้ที่เป็นสีดำก็คือสายกาวทั่วไปอยู่แล้วครับผมจับมารวมกันจับมารวมกันครับทีนี้เขาเปิดสวิตช์ปั๊บพัดลมหมุนทำงานเลยว่าไฟเนี่ยจ่ายออกไปแล้วเขาไม่ชัวร์วัดมิเตอร์เลยวัดมิเตอร์ครับผมที่ใช้จริงมีแค่2 สายสองสีก็คือว่าสีเหลืองกับสีแดงสีเหลืองกับสีแดงเส้นไหนก็ได้เส้นไหนก็ได้แต่ว่าไฟมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับผมก็คือสีเหลืองเนี่ย12 โวลต์เต็มๆเลยพี่12 โวลต์ใครบอกไม่ต้องเชื่อมิเตอร์อย่างเดียวพี่เขาวัดไปเลยก็คือเอาตัวแดงจิ้มครับผมอันนี้คือไฟบวกจิ้มเข้าไปสีดำนี่ไปลบไปลบครับผมจิ้มเข้าไปไฟที่ออกได้เป็น12 โวลต์ 12.36 ครับผมทีนี้ก็เป็นสงสัยว่าสีแดงเนี่ยคืออะไรก็คือสายไฟบวกเหมือนกันแต่ว่าเป็นไฟ5 โวลต์เป็น5 โวลต์ตัวเนี้ยเราสามารถใช้6 โวลต์กับสีกระสอบสีก้อนเลยเพราะไฟ5 โวลต์ high mid คือ5 โวลต์แท้ๆเต็มๆนิ่งๆใช้ได้เลยก็ทีนี้วิธีการเสียบก็คือหมายถึงว่าหาตาปลั๊กตัวไหนตัวหนึ่งตัวใดมาก็ได้ครับผมดูสายเหลืองเหลืองสายเหลืองนี่เป็นไฟแทน12 โวลต์ใช่ครับพี่แล้วก็สายแดงไฟ6 โวลต์ไฟแทน6 โวลต์ครับผมถ้าอยากรู้ว่ามันใช่ไหมก็เอาไปเลยสีแดงครับจิ้มมือสีเหลืองก่อนจิ้มดูสายไฟ12ก่อนครับผมจิ้มไปที่สีเหลืองแล้วก็อันนี้จิ้มไปที่สีดำแล้วก็ไอตัวดำเนี่ยจิ้มไปที่สายไฟสีดำครับผมมันข้างไว้จะขึ้นมา12 136ครับผมถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าไอ้ตัวสีแดงกี่โวลต์ก็เอาสีแดงเนี่ยจิ้มเข้าไปที่สีแดงครับผม
นะครับแล้วก็สีดำทิ่มสีดำนะครับเป็นดินเป็นลบเป็นลบครับผมก็ค่าจะขึ้นมา 4.9 คือประมาณ 5.9 5โวลต์ครับผมตามนั้นอ่ะต่อครับไปอย่างช้าครับผมแล้วทีนี้ก็มาถึงการใช้งานก็เมื่อกี้ก็คือว่าเราก็ให้มันใช้ง่ายสะดวกง่ายเราก็ตัดต่อมาแยกมาเลย3ทิ่ม3สีเนี่ยเมื่อกี้มันช็อตปั๊บใช่มั้ยพี่มันก็ดับไปเลยใช่มั้ยดับเลยแล้วก็ง่ายๆรีเซ็ตปุ๊บนับไปเลยประมาณ15วินาทีที่สวิตช์ครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่อ่ะงั้นมาแนะนำตัวอื่นต่อครับผมมาตอนนี้นะครับเราได้3สายที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแยกออกมาแล้วแยกออกมาเลยครับ3เส้นชัดเจนแยกออกมาเพื่อให้เราใช้งานได้ง่ายๆครับผมอ่ะแล้วยังไงต่ออันนี้ก็เป็นการเข้ามาเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่ให้มันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นง่ายขึ้นก็เอาหัวแดงบัตรีกับขั้วแบตเตอรี่พี่ก็คือว่าดำเนี่ยเข้ากันเยอะเลยง่ายก็คือเอาสีดำครับเข้าที่สีดำไปเลยไอ้คือนี่ใช้งานง่ายครับพี่ก็คือสีดำก็คือเป็นขั้วบวกไอ้เป็นขั้วลบพี่โอเคแล้วก็ไอ้สีแดงตัวใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นขั้วบวกใช้เป็นขั้วบวกครับผมเอาสีแดงครับเป็นขั้วบวกเลยเส้นหนึ่งเป็นสีเหลืองอันนั้นคือไฟโอโฮเนี่ยคือปลาหมาตัวหนีบสีเหลืองไม่ได้ผมเอาเป็นสีแดงเล็กนี่เป็นใจเป็นหกโคนเพื่อแทนเป็นหกโคนใช่ครับสีเหลืองนี่สีเหลืองนี่12ครับผมแทน12โคนครับผมถ้าเกิดเราจะทำรถ492ที่เป็นหกโคนก็ใช้สีแดง10เนี่ยเอาใช่ครับพี่นี่ก็ต้องยุ่งกับมันไม่ต้องยุ่งครับข้อดีของมันคือสามารถใช้ได้คู่กันเลยทั้งหกโคน12โคนในเวลาเดียวกันได้พี่โดยที่ไม่ต้องไปเลื่อนสวิตช์ช่องอดใหม่นะโอ้โหโอเคตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมือสั่นนะพี่มือสั่นนี่ให้อยากของไงโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใช้ท่าอดใหม่หนึ่งตัวปากนี่ทำเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าอยากก็ได้จะทำเองเอาทำเองได้เลยพี่หรือง่ายหรือได้แบบว่าบางนายครับโทรมาบางนายครับมาเลยทำให้หน่อยเข้าทุนครับพี่ไม่ฟรีไม่ฟรีไม่ฟรีนะไม่ฟรีครับเข้าทุนเข้าทุนครับพี่ก็ซื้อมา400ขาย900นะเราแค่เข้าทุนพอพออยู่ได้ครับอันนี้ก็มาถึงการทดสอบการใช้งานพี่ก็มีหลอด2แบบให้เลือกมีทั้งเป็นหลอด LED หลอดไส้เอาหลอดไส้ก่อนหลอดไส้เลยหลอดไส้เนี่ยนี่กี่โวลต์หลอดไส้นี่12โวลต์ครับพี่12โวลต์12โวลต์ก็แสดงว่าต้องใช้ตัวเล็กตัวเล็กครับผมก็คือว่า12โวลต์ไอ้ตัวเนี้ยหลอดไส้เนี่ยมันจะหลับคั่วกันได้พี่คั่วบวกก็ได้คั่วลบก็ได้หลอดมันก็จะสว่างเหมือนกันก็เทสเลยก็เปิดสวิตช์ที่ power supply ครับผมก็หนีไปเลยคั่วลบดีคั่วลบก็คือหนีบที่ตัวดินนะครับผมแล้วก็เจาะไปเลยติดปั๊บเจาะนี่ก็ติดแล้วดีแล้วครับพี่ไฟสูงก็ต่ำโอเคปกติใช้งานได้ลองช็อตเลยพี่ไม่ต้องไหมเดี๋ยวลองหลอดไว้เลยเสียเวลาก็เรื่องเยอะอันนี้เทสหลอด LED ครับผม12โวลต์ลบก็คือสีดำเหมือนกันลบสีดำนะครับผมหนีบดีๆนะฮะระวังหนีบมือหนีบระวังหนีบมือก็เทสเลยเราเนี่ยครับเราติดเราติดเรียบร้อยเทสได้ทั้ง LED ทั้งหลอดไส้แต่ว่า LED เนี่ยสลับขั้วไม่ติดอ๋อถ้าเป็น LED ไม่ติดแต่ถ้าเป็นหลอดธรรมดาติดติดครับผมติดครับผมโอเคคราวนี้เราจะเช็คไฟยังไงแล้วนอกจากเช็คหลอดไฟแล้วที่หลอดไฟแล้วอีกอย่างที่ผมใช้ในนั้นก็คือว่าผมจะใช้แทนแบตเตอรี่กับ C92เลยใช้สตาร์ทรถได้ปกติได้ด้วยอุปกรณ์ในการทำงานครับก็มีตัวนี้ครับหนึ่งตัวมิเตอร์วัดไฟมิเตอร์วัดไฟแล้วก็ power supply power supply นะครับแล้วก็พวกตัวนี้เพื่อหาซื้อทุกอย่างเนี่ยหาทั่วไปร้านคอมทั่วไปปกติร้านยี่สิบบาทมีเกือบทุกอย่างพี่ร้านยี่สิบบาทครับผมแล้วก็ไปซื้อตัวนี้มาแค่ตัวเดียวครับผมตัวนี้จริงๆแล้วประมาณเท่าไหร่ประมาณตัว300 กว่าบาทครับ300 กว่าบาทเนี่ยมีแค่ชุดเนี้ยครับผมก็สามารถที่จะมีระบบไฟจ่ายแล้วครับผมมีอย่างนึงไฟบ้านเสียบด้วยใช่ครับพี่มาไปเขาใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับพี่เข้าป่าไม่ได้ครับก็ตอนนี้เหลือแต่ก็คือให้นะครับผมไปเทสกับรถให้ดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวผมพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักเบรกกันเพราะฉะนั้นลองแหล่งภาษาท้องถิ่นให้ท่านผู้ชม
ได้เชิญชวนให้มาซ่อมที่ร้านให้มาจากที่ร้านได้ครับแต่ว่าเบื้องต้นผมแหลงใต้มาก็ชอบนะพี่อ๋อเอาไปเรื่อยแต่ผมเป็นด่านซ่อมตรวจนะครับตรวจคลาสสิกเปิดด้วยใจคือตังค์เนี่ยมันเป็นข้องดีกว่าแบบตัวไปใครก็ได้แต่ว่าคือเปิดเลยได้เพื่อนกันได้รถได้ทำรถกันเนี่ยผมว่าเลยซึ่งขนาดซ่อมเนี่ยผมเป็นใจว่าผมทำไมรถก็คุณนั้นนะครับแล้วก็คุณต้องชอบคุณต้องรักมันเมื่อที่ผมรักรถก็ผมกันนะครับอย่ารอยกันแล้วพี่